น้ำมันใน1แกลลอนเขาใส่น้ำมันอะไรลงไปบ้างใส่กุ๊ป1ลงไปหมดแกลลอนเลยไหมหรือว่าจะใส่กุ๊ป5ลงไปหมดทั้งแกลลอน wow. หรือว่ายังไงอยากรู้กันไหมครับอยากรู้ไปดูกันโอเคสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวทั่วไทย by Alex ก่อนที่เราจะไปเที่ยวทั่วไทยได้นะครับเราก็ต้องมียานพาหนะที่สมบูรณ์พร้อมแล้วก็แข็งแรงเพื่อที่เราและครอบครัวของเราจะได้ไปเที่ยวยังที่ต่างๆตามที่เราคิดได้วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องสัดส่วนและส่วนประกอบในน้ำมันเครื่อง1แกลลอนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพบคำตอบกันง่ายๆที่ช่องนี้ครับผมโอเคเรามาต่อกันนะครับผมก็คือน้ำมันเครื่องใน1แกลลอนเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าเป็นเบสออยล์พื้นฐานประมาณ 60-90% ในน้ำมันเครื่อง1แกลลอนนั้นนะครับผมจะได้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการเลือกหาเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องกับการใช้รถใช้ถนนแล้วก็สเปคของเครื่องยนต์หรือว่าการใช้งานขึ้นเขาลงเขาถิ่นธุรกันดารบรรทุกของหนัก10ล้อ6ล้อรถเชิงพาณิชย์รถขับขี่ทั่วไปปกตินะครับผมเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเนาะเทคนิคง่ายๆที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่ครับแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเครื่องยี่ห้อเนี่ยมันเป็นน้ำมันเครื่องเบสออยล์กลุ่มไหนก็ง่ายๆครับถ้าสมมุติว่ามันเขียนข้างแกลลอนว่า PAO polyalphaolefin อันเนี้ยก็ให้เพื่อนๆรู้ได้เลยครับว่ามันเป็นเบสออยล์กลุ่ม4น้ำมันเครื่องกลุ่ม4นะครับผมไอ้ตัวเนี้ยราคามันจะเรียกว่าสูงแน่นอนก็คือ 2,500 ขึ้นแน่นอนเบสออยล์กรุ๊ป4เนี่ยหรือว่าเขียนคำว่าพรีเมียมเนี่ยก็เป็นได้ที่จะเป็นเบสออยล์กรุ๊ป4นะครับผมหรือว่าถ้าเขียนคำว่าเอสเตอร์เนี่ยก็ให้ตีความหมายไปเลยครับว่าเป็นเบสออยล์กรุ๊ป5เพราะว่าเอสเตอร์มันคือเบสออยล์กรุ๊ป5ก็คือขั้นสูงเลยครับพูดถึงเรื่องส่วนประกอบของน้ำมันเครื่องนะครับผมใน1แกลลอนหรือว่า1ขวดนะครับผมมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมจะวาดรูปให้เพื่อนๆสมาชิกแล้วก็คนที่ยังไม่มีความรู้ให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนดีไหมครับดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูเลยว่าส่วนประกอบในน้ำมันเครื่อง1แกลลอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาใส่อะไรลงไปบ้างโอเคเดี๋ยวผมวาดรูปให้เลยนะครับอันดับแรกเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องก่อนนะครับผมว่าน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยมันจะมี3เกรดด้วยกันเนาะก็คือมันจะมีเกรดธรรมดาหรือที่เรียกว่าเป็นมินเนอรัลออยล์ก็คือน้ำมันแร่แล้วก็เกรดสังเคราะห์ธรรมดานะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเกรดธรรมดาก็คือเป็นมินเนอรัลออยล์หรือว่าเป็นสังเคราะห์ธรรมดาครับผม2จะเป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์นะครับผม3จะเป็นเกรดสังเคราะห์แท้ 100% หรือว่า fully synthetic ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินกันนะครับผมเดี๋ยวผมเขียนให้ดูมิเนอรัลออยล์หรือว่าซินเทติกเบนอันนี้เรียกว่าเป็นน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา2จะเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือว่าพาร์ทซินเทติกอันเนี้ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่2ต่อมาจะเป็นกลุ่มที่3ที่3นี่ก็จะเป็นฟูลลี่ซินเทติกสังเคราะห์แท้ 100% เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มที่3มันจะมี3กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นมิเนอรัลออยล์หรือว่าซินเทติกเบนก็คือสังเคราะห์ธรรมดาก็กลุ่มที่2กึ่งสังเคราะห์แล้วก็พาร์ทซินเทติกก็คือเป็นกลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายเป็นฟูลลี่ซินเทติกหรือว่าสังเคราะห์แท้ 100% ครับผมมี3กลุ่มโอเคต่อนะครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูเนาะวาดรูปเป็นแกลลอนเป็นขวดน้ำมันเครื่องให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันครับต่อกันเลยครับอันนี้ก็คือเป็นแกลลอนนะครับผมจะวาดส่วนผสมให้ดูเนาะส่วนผสมแบ่งเป็นส่วนมากแล้วก็ส่วนน้อยครับครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันพื้นฐานเนาะน้ำมันพื้นฐานมันก็จะประมาณ 60-70% 75% โดยประมาณอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเบสออยล์พื้นฐานที่น้ำมันเครื่องตัวเนี้ยมีอยู่ในปริมาณมากส่วนที่เหลือสมมติว่าตัวเนี้ยมันมีอยู่ 75% ใช่ไหมครับส่วนที่เหลืออีก 25% เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารเติมแต่งเพื่อลดความเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์หรือที่เรียกว่าแอดดิทีฟนั่นเองครับผมตัวเนี้ยมันจะมี 25% additive 25% 25% เนี่ยบางทีนะครับมันอาจจะใส่เบสออยล์กรุ๊ป4บ้างบางทีมันอาจจะใส่เบสออยล์กรุ๊ป5บ้างในตัวเนี้ยตามแต่อะไรครับน้องก็ตามแต่ราคาครับผม คือมันชัดเจนแน่นอนราคานี่มันชัดเจนแน่นอนโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนแรกอันนี้ก็คือส่วน2นะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นน้ำมันพื้นฐานก็คือปริมาณมากในแกลลอนเนี่ยมันใส่ไอ้น้ำมันพื้นฐานตัวเนี้ยเยอะก็คืออาจจะเป็นกรุ๊ป3ใส่กรุ๊ป3สักประมาณ 75% ใส่กรุ๊ป4กรุ๊ป5สัก
รวมๆกันแล้วประมาณ 25% อย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะใส่น้อยหน่อยอาจจะใส่เป็นกรุ๊ป4สัก 20% หรือว่ากรุ๊ป5 5% อย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะน้อยหน่อยน้อยกว่านั้นก็คือตัวเนี้ยอาจจะมากมากเลยอาจจะไปที่ประมาณ 80-90% บางตัวนะครับ80-90% ไอ้น้ำมันเครื่องแกลลอนตัวเนี้ยส่วนมากอ่ะมันจะใช้เบสออยล์กรุ๊ป3เป็นหลักเนาะเป็นหลักก็คือน้ำมันที่มาจากปิโตรเลียมหรือว่าน้ำมันดิบนั่นเองเข้ากระบวนการผลิตการกลั่นให้มันบริสุทธิ์ด้วยไฮโดรแครกกิ้งหรือว่าเป็นพวกแก๊สทูลิควิดก็คือจากแก๊สกลายเป็นของเหลว อีกส่วนหนึ่งข้างบนมันก็จะใส่เป็นพวกแอดดิทีฟก็คือสารเติมแต่งที่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของคุณนั่นเองส่วนประกอบของตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะเป็นพาราฟินเป็นเอมายเป็นฟอสเฟตอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นซินไดไทฟอสเฟตผมจะมีวิธีให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงก็คือสมมติว่าเบสออยล์ในน้ำมันเครื่องกลุ่มนี้มันเป็นกรุ๊ป3ซะประมาณ 80% เนาะแล้วก็อีก 20% น่ะมันจะเป็นเบสออยล์กรุ๊ป4หรือกรุ๊ป5นี่แหละครับมันจะแบ่งครึ่งกันเลยครับผมก็อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าก็ยังดีที่มันใส่มาให้ช่วยเกี่ยวกับพวกปกป้องลูกสูบทำให้ลูกสูบมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นดีขึ้นแล้วก็ช่วยในการหล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไม่ให้มันเสียดสีกันให้มันมีอายุการใช้งานของรถยนต์คันนี้ที่นานขึ้นยาวขึ้นไม่สึกหรอนั่นเองโอเคก็คืออย่างนี้นะครับผมให้เพื่อนๆแล้วก็สมาชิกสังเกตได้ง่ายๆนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าเบสออยล์น้ำมันกรุ๊ป4กรุ๊ป5ถ้ามันใส่มากเนาะใส่เข้ามามากๆเนาะให้สังเกตได้เลยว่าราคามันจะแพงมากๆเลยครับผม 3,000 ขึ้นแน่นอน 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 ขึ้นแน่นอนครับผมถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยมันเป็นกรุ๊ป4เนาะบริษัทเขาใส่มาน้ำมันเครื่องเบสออยล์กรุ๊ป4ที่ 70% เนาะ 10% มันก็เหลืออีก 30% ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเอาเบสออยล์กรุ๊ป3มาใส่ประมาณ 20% หรือว่า 25% อีก 5% มันจะเอากรุ๊ปไหนมาใส่ครับแน่นอนครับมันจะเหลือเป็นกรุ๊ป5เขาอาจจะเอาเป็นกรุ๊ป5มาใส่ครับผมเอาเป็นกรุ๊ป5มาใส่หรือว่าเอาเป็นกรุ๊ป4เป็นตัวอื่นกรุ๊ป5เป็นตัวอื่นเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ในกรุ๊ป4กรุ๊ป5อยู่แล้วเอากรุ๊ป5มาใส่ประมาณ 5% มันก็จะมีเขียนบอกอยู่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1% มันก็จะมีเขียนบอกอยู่ครับตรงเนี้ยน้อยกว่า 1% หรือเท่ากับ 1% น้อยกว่า 3% หรือว่าเท่ากับ 3% แบบเนี้ยครับคือมันจะเขียนบอกอยู่แล้วในส่วนผสมของมันในน้ำมันเครื่องยี่ห้อนั้นเนาะมันจะเขียนบอกอยู่แล้วใครตามไม่ทันรีกลับดูได้นะครับรีกลับฟังซ้ำๆได้โอเคหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักน้ำมันกึ่งสังเคราะห์นะครับว่ามันเป็นน้ำมันอะไรมาผสมกันกับน้ำมันอะไรเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูทุกท่านจะได้รู้แบบชัดเจนแล้วก็เห็นไปเลยนะครับว่าเขาเอาส่วนประกอบมาผสมกันแบบนี้แหละน้ำมันกึ่งสังเคราะห์นะครับผมครับก็คือเขาจะเอาน้ำมันกรุ๊ป1กรุ๊ป2มาผสมกับกรุ๊ป3หรือว่าเขาจะเอาน้ำมันสังเคราะห์ผสมกับน้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันดิบนั่นเองครับผมหรือว่าเอาน้ำมันแร่มาผสมกันกับน้ำมันสังเคราะห์ครับผมเบสออยล์กรุ๊ป1กรุ๊ป2มาผสมกับกรุ๊ป3ก็เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เห็นไหมครับปิโตรเลียมบวกสังเคราะห์ธรรมดาซินเทติกเบนนั่นแหละก็จะได้เป็นกึ่งสังเคราะห์ครับต่อกันนะครับก็คือน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อเนาะเขาจะมีหมายเหตุหรือว่าข้อระวังด้วยนะครับว่าไม่แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนานขึ้นหากคุณใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอาทิเช่นแบบ B10 B20 หรือว่าE8 เนี่ยหรือว่า E5 มากกว่า 90% เอทานอลไบโอดีเซลน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อเขาจะเขียนบอกนะครับว่าถ้าคุณใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้อเนี่ยคุณอย่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องชนิดเนี่ยนานขึ้นถ้าหากคุณเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็น B10 B20 E85 หรือว่าเอทานอลหรือว่า E5 มากกว่า 90%หรือว่าไบโอดีเซลครับผมยกตัวอย่างเช่นเป็นแอมซอยครับผมที่เขาเขียนระบุบอกไว้เพราะว่าแอมซอยมันก็เป็นน้ำมันเครื่องที่เรียกว่าคุณภาพสูงเลยราคามันนี่แบบโอ้สูงไปเลยครับผมระยะเปลี่ยน 30,000 40,000 นะครับผมคือมันระยะเปลี่ยนถ่ายมันสูงมากมันนานมากครับผมแต่มันคุณภาพครับคุณภาพสรุปนะครับส่วนประกอบในน้ำมันเครื่อง1แกลลอนนั้นมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปและทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นส่วนประกอบที่ล้วนแล้วดีด้วยกันทั้งนั้นและเหมาะสมกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดาหรือว่ารถเชิงพาณิชย์หรือว่ารถที่อยู่ในสนามแข่งส่วนประกอบในน้ำมันเครื่องถูกออกแบบมาเหมาะสมกับประเภทของการใช้งานของรถยนต์
เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการขับขี่และยังคงปกป้องเครื่องยนต์ที่เป็นเยี่ยมโอเควันนี้ผมก็ขอมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับผมอเล็กธนาวุฒิสอสันจากช่อง YouTube เที่ยวทั่วไทย by อเล็กนะครับผมแล้วก็เพจ Facebook นะครับ Ford Everest ร้าน599ก็ขอมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆถัดไปสำหรับวันนี้ผมอเล็กธนาวุฒิสอสันก็สวัสดีครับ